เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่เจ็ดฟิตเนสนะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดในเรื่องอุปกรณ์สถานที่ในการออกกำลังกายนะครับวันนี้พี่บุ๊กเอกนิตปัญญานะครับเดินทางมาฝึกซ้อมนอกรอบกับโค้ชพีร่วมกับทิสตองโดแล้วก็ซีโฟคะคณะคำยกแล้วนะครับหลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับแอดนี่แหละครับช่วงสิ้นเดือนพี่บุ๊กเดินทางกลับไปที่เชียงรายไปอยู่กับครอบครัวประมาณสัก10กว่าวันนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางกลับมาเทรนนอกรอบฝึกซ้อมเตรียมสภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมนะฮะสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลซีซั่นใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนอกรอบในการเติมในส่วนของฟิตเนสของโค้ชพีกับ3ขุนพลกิเลนพยองทั้งบุ๊กเอกนิตปัญญาทิสตองโดแล้วก็ซีโฟคะคณะคำยกกันนะครับก็ฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองนะครับใครที่สนใจในเรื่องของการออกกำลังกายอยากจะมีรูปร่างที่ดีก็แนะนำมาที่เจ็ดฟิตเนสนะห้างคอสโมเมืองทองธานีเลยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆแนะนำแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเรารวมไปถึงใครที่ยังขาดความมั่นใจในเรื่องของการออกกำลังกายที่นี่ก็มีเทรนเนอร์ที่คอยจะซัพพอร์ตดูแลแล้วก็เทคแคร์ลูกค้าที่ยังออกกำลังกายไม่ได้นะครับมาที่นี่รับรองว่าจะไม่ผิดหวังครับอุปกรณ์ดีบรรยากาศดีนะฮะสถานที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมก็ฝากเจสฟิตเนสให้กับแฟนคลับเมืองทองของเราด้วยนะครับ